สวัสดีครับเล่าสู่กันฟังวันนี้เราจะอธิบายขั้นตอนการเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปที่สนามบินย่างกุ้งประเทศเมียนมานะฮะชอบคลิปนี้ให้กดไลค์อยากให้เพื่อนเห็นต้องกดแชร์และอยากดูคลิปต่อๆไปต้องกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปขอบคุณครับครับผมเริ่มต้นด้วยการขับรถมาจอดที่ลานจอดรถหน้าอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็เราก็จอดรถเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็เดินทางเข้าสู่อาคารผู้โดยสารนะฮะเช็คอินตอนนี้เช็คอินออนไลน์รอโหลดกระเป๋าอยู่ช่วงนี้ที่เราเดินทางก็เป็นช่วงที่โรคไวรัสโคโรนานะฮะก็เขาก็จะรณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัยเนาะ เพื่อป้องกันการติดหวัดหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนานั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าในสนามบินหรือสายการบินก็จะสวมแมสกันเป็นส่วนใหญ่นะครับตัวนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เขาต้องควบคุมนะครับไปที่โซนผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเพื่อทำการตรวจกระเป๋าและสิ่งของติดตัวที่จะขึ้นเครื่องนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเรียบร้อยแล้วก็จะเดินไปที่ด่านตรวจหนังสือเดินทางขาออกมาถึงตรงนี้นะฮะก็จะมีแยกสำหรับชาวไทยและต่างชาติถ้าเป็นคนไทยก็สามารถเดินเข้าช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติหรือไม่ก็กับเจ้าหน้าที่ด้วยก็ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นหนังสือเดินทางที่ใครที่เป็นคนใหม่ไม่เคยเดินทางเลยเป็นเดินทางครั้งแรกควรจะประทับตาเจ้าหน้าที่จะดีกว่านะฮะครับเรามาสายบางกอกแอร์เวย์ก็จะมีเล้าสำหรับการนั่งดื่มรอขึ้นเครื่องนั่งทานอาหารเนาะก็เราก็จะไปที่เล้านะฮะก็จะมีอาหารเครื่องดื่มของว่างกาแฟนะฮะไว้ต้อนรับสำหรับผู้ที่เดินสายผู้ที่โดยสารสายการบินที่เขามีนะฮะเนี่ยครับเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศของเล้าสายการบินบางกอกแอร์เวย์ที่สนามบินสุวรรณภูมิของเราก็คือเป็นเล้าชั้นประหยัดเนาะมันจะมีเล้าของชั้น business class อะไรอย่างเงี้ย VIP อย่างเงี้ยก็จะแยกออกไปเขาจะแยกต่างหากนะก็จะเดินไปตามเกตของตั๋วเครื่องบินที่แจ้งไว้ว่าเราอยู่เกตไหนนะฮะเนี่ยครับเราก็เดินทางมาแล้วก็เดินทางมาถึงก็นั่งรอเพื่อที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่เรียกเปิดเขาเรียกว่าอะไรนะให้ทางเจ้าหน้าที่สายการบินเขาเรียกว่าเปิดประตูเนาะเพื่อที่จะเรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่องนะฮะอ
วันนี้เราก็ไม่ได้ขึ้นงวงช้างเนาะงวงช้างก็คือตัวที่เชื่อมระหว่างเครื่องบินที่เป็นทางเชื่อมนะฮะเราเป็นการเดินลงมาขึ้นรถเพราะว่าเครื่องจะอยู่ที่ลานจอดสนามบินนะฮะไม่ได้เข้ามาในติดกับอาคารงั้นเราก็ขึ้นรถโดยสารของสายการบินบางกอกแอร์เวย์เพื่อที่จะไปขึ้นเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะฮะเนี่ยครับเรากำลังขึ้นรถไปนะฮะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ระหว่างการจะขึ้นบันไดเครื่องบินนะคะก็จะให้ชมบรรยากาศขึ้นเครื่องมาแล้วก็ดูที่นั่งของตัวเองนะครับว่าอยู่ A B C ลำดับที่เท่าไหร่หมายเลข1 2 3อย่างเงี้ยนะคะพอเครื่องขึ้นเรียบร้อยแล้วก็พนักงานแอร์นะครับก็จะมาเสิร์ฟอาหารวันนี้เราก็รับประทานอาหารก็จะมีผลไม้วันนี้มีผลไม้เนาะแล้วก็มีน้ำนะครับแล้วก็อาหารกล่องสำหรับการกินอาหารบนเครื่องบินนะครับอาหารก็จะแล้วแต่นะครับเขาก็จะมีการเสิร์ฟแตกต่างกันไปในแต่ละเที่ยวบินในแต่ละวันไปประเทศเมียนมาหรือพม่านะฮะก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะฮะสนามบินย่างกุ้งนะครับแล้วเราก็เดินเข้าอาคารผู้โดยสารเนาะเพื่อที่จะผ่านตม.นะฮะก่อนที่จะผ่านก็จะต้องเขียนหนังสือเขาเรียกว่าเขียนหนังสือเข้าประเทศก่อนนะฮะณจุดนี้เนาะเขาก็จะแจกตั้งแต่อยู่ที่บนเครื่องแล้วนะฮะเพื่อที่จะเช็คดูว่าเราพักที่ไหนเราไปกี่วันอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีการดูหนังสือตัวที่เขียนมาพร้อมกับพาสปอร์ตของเรานะฮะเมื่อเราผ่านตม.ของประเทศเมียนมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เดินไปรับกระเป๋าเราได้กระเป๋าของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะเดินทางออกประตูผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศนะครับหลังจากนั้น
เราก็ไปที่เคาน์เตอร์จุดแลกเงินนะฮะเพื่อจะแลกเงินจากเพื่อใช้จ่ายภายในประเทศเมียนมานะฮะเมื่อเราแลกเงินจากเรียบร้อยแล้วเราก็มาซื้อซิมเพื่อใช้ในการโทรติดต่อสื่อสารหรือใช้อินเทอร์เน็ตนะฮะตัวนี้เราก็มาที่เคาน์เตอร์การซื้อซิมการ์ดนะฮะก็จะมีแพ็กเกจให้เลือกนะฮะก็คือ 1GB 2GB 3GB อะไรเงี้ยครับราคาก็แตกต่างกันไปเนาะก็ถือว่าคุ้มนะฮะเน็ตก็ค่อนข้างแรงนะครับพอเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็เดินออกมาเพื่อที่จะดูแท็กซี่นะครับไปโรงแรมนะฮะแท็กซี่ก็สามารถต่อรองได้นะครับต่อรองราคาได้ก็แล้วก็ที่เมียนมาก็มีแก๊ปด้วยเราเช็คราคากับแก๊ปได้นะครับราคาก็ไล่เรียกกันไม่แตกต่างกันมากนะครับอยู่ที่การต่อรองแต่แก๊ปเขาก็ขึ้นราคามาตรฐานของเขาอยู่แล้วนะฮะเราสู่กันฟังวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ